ท่านผู้ชมพูดถึงลิงก็ต่อเนื่องไปเรื่องไวรัลนี่แหละเป็นภาพสองภาพภาพหนึ่งต่างชาติเขาถ่ายเอาไว้เป็นภาพรางวัลด้วยอีกภาพหนึ่งเป็นคนไทยท่านถ่ายเอาไว้และถูกเอามานำเสนอคู่กันเรื่องลพบุรีต้องใช้ปืนขณะที่ถือถุงอาหารแล้วเดินผ่านลิงอย่าเข้ามานะและอีกภาพหนึ่งลิงที่ยึดปืนไปเป็นของตัวเองเมื่อวานนี้ผมได้เห็นภาพเคลื่อนไหวนี่ก็แปลว่าปืนกระบอกนี้มันยังอยู่ที่เจ้าลิงตัวนี้นะทุกวันนี้ยังอยู่กับเขาเข้าใจว่าจะเป็นปืนปลอมที่ไปขโมยมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คือต้องยอมรับนะถ้าเราไปดูในพื้นที่ลพบุรีเนี่ยท่านผู้ชมครับคือบางพื้นที่ผู้คนก็เดือดร้อนจริงๆเมื่อวานนี้มี MOU กัน3ฝ่ายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงจังหวัดลพบุรีและเทศบาลลพบุรีเป็นการลงนามบันทึกความตกลงเอ MOUปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องกฎหมายคือให้เทศบาลสามารถจะจับลิงก็คือแล้วเอาไปอยู่ในสถานอนุบาลไปอยู่ในสถานอนุบาลลิงหรือว่าสวนลิงได้เลยคือกรมอุทยานนะแต่เดิมมีอำนาจค่ะแต่ MOU ฉบับนี้จะปลดล็อกกรมอุทยานจะมอบอำนาจให้เทศบาลจับได้นี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทำบันทึกความตกลงนายกไปถึงลพบุรีต่อจากสระบุรีเห็นว่าจุดหนึ่งก็ถูกถามท่านนายกบอกว่ายังไม่รู้เอ๊ะทำไมนายกยังไม่รู้ปัญหาเรื่องลิงนะตาลิงน่ารักมีเสน่ห์ก็เป็นสนะของจังหวัดอันก่อนอันนี้หลังอันนี้ก่อนท่านจะกลับไปดูภาพก่อนที่มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเนี่ยนี่ฟังดูว่าถ้าเกิดให้เมืองท่องเที่ยวอย่างลพบุรีเป็นเมืองรองได้เนี่ยที่เป็นเมืองหลักในการที่คนมาเข้าท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องการสัญจรไปมาเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องความปลอดภัยของทางด้านลิงเองซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามทีเรื่องของ public safety ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยครับนะครับนายมตรีเมื่อวานนี้นอกจากสระบุรีไปดูเรื่องน้ำลพบุรีก็เกี่ยวข้องด้วยเรื่องชาวนาไปปิดท้ายที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ไปเปิดงานเลยไปเปิดงานท่านก็มาในชุดแบบพี่เมินใช่ไหม อย่างนั้นหรือเปล่านะนี่บุพเพสันนิวาสบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเป็นโอกาสที่ได้แต่งกายแบบนี้เป็นบรรยากาศที่คึกคักนะท่านผู้ชมฮะเพราะต้องการที่จะผลักดันเป็นเมืองรองเรื่องการท่องเที่ยวแต่แน่นอนช่วงท้ายก่อนจะกลับมีนักกิจพยายามจะถือรูปที่ไปเวโรเข้าไปบอกกับนายกรีประเด็นเกี่ยวกับว่าหาทางแก้ปัญหาไม่อยากให้ภาพนี้ปรากฏออกไปแล้วก็รวมถึงเรื่องที่ดินธนรักษ์ลดค่าเช่าได้ไหมภาพนี้มันกลายเป็นดราม่าเพราะมีคนวิจารณ์ในมองว่านายกทำไมไม่ฟังนะเมืองล้างไปก็เราเป็นมาตรการมาพูดที่สมองคนเชื่อผู้สูงอายุนะยินดีครับยินดีครับยินดีฝากท่านกำชับผู้ดูแลนะให้เร่งดำเนินการให้เรานะครับขอบคุณท่านมากแล้วก็อยากให้ทางกระทรวงการคลังนะครับโดยกรมธนารักษ์เนี่ยช่วยปรับค่าเช่าค่าต่อสัญญาต่างๆให้กับผู้ที่เดือดร้อนอยู่นะครับ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 คลิปนี้ก็กลายเป็นดราม่าอยู่พอสมควรแหละกรณีลิงลพบุรี11:31 น.เรื่องเล่าสาธิต